อู้สาวครับเยก็คือบอลนะเซียนหลังมลายยายอยากสวัสดีครับผมมาพบกับรายการเอ้าบ่แม่นเอาแม่มาเทคสองสวัสดีครับมาพบกับรายการเซียนหลังมลายรายอยากมาลายายาแม่นบ่อ๋อเจ้าก็ได้อีพี่นี้เขาจะไปล่าเป็ดครับผมเขาจะมาหาตามล่าหาเป็ดที่คุณภาพดีที่สุดในหมู่บ้านเนื้อดีที่สุดแม่นครับอายุไขที่แบบดีที่สุดสำหรับการล่าที่แซ่บที่สุดครับผมบ้านมึงอันนี้บักม่วงใบบกรู้บ่ว่ากินน้ำไหนแซ่บน้ำไหนกินน้ำใบเป็นเพราะว่ามันเอิ้นว่าม่วงใบบกคันกินน้ำมื้อเช้ามันสิบ่มะม่วงเช้าบกฟื้นฟื้นฟื้นเอาเวลาไปทำเป็ดกินดีกว่าเป็ดที่ดีสำหรับกูนี่กูว่าอาหารที่ดีสุดคือมันต้องอยู่ตามแหล่งธรรมชาติเป็ดก็ต้องเป็นเป็ดที่แบบเลี้ยงแบบปล่อยปลาละเลยไหมมันหากินเองมันแข็งแรงเนื้อดีมีสำหรับกูเป็ดที่ดีของกูต้องแบบต้องถ่ายเมื่อคืนหรือถ่ายให้แบบเจ้าของหน้าแบบหนีก่อนแล้วกูนี่สิจอบอีกเที่ยงนึงแล้วกูก็ไปลักสรุปแล้วก็คือเป็ดลักเป็ดลักที่ดีแม่นเป็ดที่ดีของกูมันก็สิมีข้อดีและข้อเสียของทั้ง2สูตรสูตรแรกใส่เงินสูตรที่2อาจจะติดคุกจะมาได้พี่เจียนโอเป็ดอ๋อเป็ดผมบอกไอ้เป็ดปักกิ่งดีสุดเลยเฮ้ยทำไมถึงมาเป็ดปักกิ่งวะเตรียมมาหน่อยพ่อครับคิดเป็นช่วงนี่ใช่พ่อครับพ่อครับอยู่นี่มีอันข้าเจ้าขายเป็ดอยู่ป่ะครับเป็ดแก่เป็ดยังนี่แหละครับพ่ออยู่รออันอนามัยเด้ออนามัยเนาะไปทางฝุ่นแม่นบ่ออกไปทางฝุ่นมาครับชื่อติงแม่ติงแม่ติงอ๋อแม่ติงอ่ะนะเออนั่นละอ๋อผู้ใดพ่อไอสัตว์เอ้ยเกียรติครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยคนที่ถึงหัวหม่องได้ขายเป็ดนี่ต้องเป็นคนที่เขาถึงคนในหมู่บ้านร้านค้าปวดคนยี่บ้านป่ะแมนนี่ถูกไล่สื่อดิไปหาคนยี่บ้านเนี่ยแล้วประกาศได้ป่ะล่ะกินหมกนุ่มเลยนะครับเอาเลยถูกเอาเลยเอาเลยขอบคุณครับแม่ลงมือพูดพ่วงแม่บิวบองกินกับมะยมป่ะล่ะผู้สาวผู้สาวผู้สาวเนาะเนาะเนาะผู้สาวผู้สาวหัวเข้ามาน้ำหัวเข้ามาน้ำหัวเข้ามาไม่ถึงหัวเขาดูต้องการบอกแม่ห่วงมองซื้อเป็ดบ่ครับเดาเนี่ยครับแม่ห่วงมองซื้อเป็ดบ่เป็ดแม่นครับคนซื้อเป็ดบ่ครับอันพวกผมอยากกินเป็ดไหมครับว่าจะหาซื้อเป็ดโอ้นั่นแหละเฮียนอยู่อ่ำมุมน่ะมุมทางไหนครับเออเฮียนไม่ไงอันมันนี่มันเฮียนเราถามเขาถามมึงเออมันลายเฮียนน่ะเรามีลายไปล้างก่อนก็ได้ลูกแม่บ่ถ้าผมเอานี้มาวางขายอยู่นี่ได้บ่เนี่ยครับอันเท่าใดล่ะผมขายปลูกละ15บาทแต่ผมให้แม่ปลูกละ20โอ้ยบ่ได้แม่มามันสิมีปิดมีแพ็คอันไหนแม่แก้วบ่มีปลาแดงมีแมงดามีอันนั้นอันนั้นผมกินแล้วบ่แซ่บบ่แซ่บแม่งครับอันนี้ของบิวบองบิวบองบิวบองครับทํามันแพงหลายมันก็ขายไปบ่ได้บ่แพงแม่เขาเอาแต่10บาทผมเรียก40บาทแต่ว่าผมมาขาย15บ่ให้ร้านค่า20บ่แม่ๆมามึงก่อนน่ะแม่ๆมึงก่อนโอ๊ยมาไปเขาขายในตลาดเขา10บาทมันก็เสียเอาเกินไปล่ะโว้ยเอามาขายมื้อเช้านี่ๆเฮาบ่ฮ้องบ่ฮ้องบักอันได้นี่เขามาเปิ้นได้นี่ไม่ไม่เอาต้องเปิ้นบอกเบี้ยวเปิ้นจะไม่รู้ตัวเมียอะไรของบิวบังของบิวบังแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับมาหอดมือบ้านนี่แล้วนะครับผมสิ่งที่เราผ่านบ่ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะได้เป็ดเนี่ยเราก็สิแวะบ้านคุณแม่นะครับมาดามเพียงเพ่นเนาะจันถือห้างมาด้วยนี่เอาอันถือเหยียบด้วยนี่แม่ๆปล่อยมันเข้าไปในบ้านก่อนจะไปปล่อยบ้านใช้แมวเนี่ยเอาปล่อยบ้านหลังเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะ
อ๋อกินกับวิวบ้าไม่เอาใจหน่อยใจหน่อยมันหลงสนไม่ใส่มึงกับไว้ลงนี้ได้ไหมเออผมว่าจะไหนบอกคู่คูดปุ่นคู่แต่ว่าขันเป็นตัวใหญ่นี่ผมบอกขึ้นเลยตัวหน่อยผมเลยขึ้นตัวหน่อยมันตบมายิ้มตัวหน่อยมันตบมายิ้มกินมะกรูดเขียวแม่สวัสดีครับ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 เอาไปเห็นนางแถวนี่พอดีว่ามาถ่ายรายการแม่ได้แล้วมาถ่ายแม่โอ้เอาไว้น้ำมันรถน้ำมันให้ว่าแอดฟอร์ตีให้แม่รถน้ำมันปกติก็ต้องมาหดน้ำสงการก่อนน้ำประเภทนี้ตัววันนี้อ้ามันหวานรวยๆได้เมียสวยๆโอ้ยถูกครับผมยิ้มมวยเลยมาอันนี้เอายังมาอีกนี่มานี้ยังนี่มานี้เอายังมาอีกนี่เอาแก้วหอมมาคนแม่ไหนจะไปโอ้โถมันก็เป็นแสบอวยพรแม่ของฝากครับของฝากโอ้ได้ของฝากเมื่อนี่หมานตัวสันติสันนี่แม่คนเตียงคนแหลกเลยเออันนี้ดังๆหมานๆรวยๆวิวสงกรานต์ธนาไปทั้งนั้นมองหดน้ำอย่าบอกเขาจะกดจักซื้อผมพูดเลยท้าแป้งไงผมก็ได้พูดส่วนไหนอันนี้ก็เลยเมียงามมันหมานรวยๆพอดังปันใดกระซามันถอดโอซิตคอมปุ้นมาเออมาตามพี่นี่มาลูกมาเฮ้ยของฝากพิสดารนี่ยังแม่จะไม่เห็นยังอ่ะนี่ของฝากของฝากซิดใส่หัวบางอันนี้หลายก็งงบางอันนี้บางอย่างก็เลยเสียหลังมาใหญ่ๆๆเอ้า1 2 3มาอันนี้ได้หลายก็งงมีของฝากแอบอย่ามาอีกเด้อปีหน้าสนิทเปียครับว่าไหนเฮายางพันพอดีครับแม่แล้วก็เลยว่าแย่เข็มให้แม่แน่ว่าหั่นเนาะอ๋อของอันใดเออแย่2อันเนาะลังๆๆเสียนลังดีกว่าหัวมันบิดเข้าว่ะมึงก็สั่นโบดเออบ่ได้ครับแม่สิเงียบเสือบ่ครับบ่มีบัญญัติแน่มึงดอกเพิ่นอีแง่คิดได้อยู่ว่าแง่บ่ได้เอาเป็นยังไงแน่บ่เห็นแล้วสิครับแน่บ่เห็นแน่บ่ทุกคนเออเจ้าทําน้ําโอ๊ยแม่ครับแม่บังแม่ปลาแดกครับปลาแดกมันกี่ยาต้องมั้งความต้องจำไว้เด็กครับทุกคนต้องเคยผ่านจุดนี้มาก่อนมึงมารถอย่างกลัวโอ้นติ่มวะโกโก้วะกลัวโอเลียงกลัวโกโก้วะเพราะว่าน้ำโคกโอเลียงไหมกลัวโอเลียงไหมไม่ว่าน้ำเขียวน้ำเขียวนี่อะไรโบสีด้วยเอาที่ผสมอาหารเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยโอเลียงครับเป็นไรอ่ะกลัวครับโอ้ยขัดมึงคนมั่วเลยมึงก็เดินอยู่เนี่ยบอกอยู่ว่าโอเลียงโอเลียงมันเป็นกินเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่โอเลียงว่ะหวานเย็นบองหวานเย็นกินกับอะไรก็อร่อยเจ็บว่ะเจ็บว่ะเอ๊ะดิกักอย่าทุกอยู่กันอยู่กันเอ้ากินกับนั้นกินกับนี่หน่อยอยู่ฮะจะแตกดิฮู้สาวครับรถล่มนะรถไถไปนะเกือกเจ้ามันเป็นไรแขนเก่งนะหักแฮนด์หรอกแขนลุ้นลุ้นที่นี่ไม่เคยมีเบ็ดประกอบมันทันร่องเหรอครับมันทันร่องนะครับตรงไปเล่นมาครับผมหนอกทงหัวใจไปเรื่อยๆวังนิ่งบอกผมอยู่ใกล้ๆนี่ว่าสัตว์มาหอดเนี่ยลังนี่บอกผมอยู่รอทงใจจะไปยืดไอ้หลักบอกพอก็ได้ดอกหลักหลักกูกินไอ้สกี้เหมือนซีอันเราที่ฉันเรียกว่าอย่างบุ้ยไอ้สกี้ไอ้สกี้ลูกทุ่งหวานเย็นเออหวานเย็นครับดีเกินพี่เป็ดบ่ครับเจ้านี่พี่เป็ดพูดมาคงมาหันออกดอกของใครอยู่ซื้อว่าจังไหนครับฮะซื้อว่างเลยผมบ่อันคนขายเป็ดไหมครับขายอยู่หรอกมันอยู่หมอกห่วยครับอ๋อฟังข้างๆไม่มีนะหมอก
ห้องเออพี่ไหนเล่าเนี่ยวันเย็นป่ะพอวันเย็นครับขอบคุณครับความงดงามของคนในชุมชนครับนี่แหละถามลอยเทือกระตอบลอยเทือครับยิริบ่มีมาบ่ตอบกันบอกกันครับซัพพอร์ตชีวิตกันหลังจากที่เฮายางมาประมาณ 1,000 กิโลโอ้ไกลเกินมันสิไกลฮอดเมืองจีนแล้วบ่หลังจากที่เฮาแลไอเฮาแลว่าแล้วมันเหี่ยวดีมัดคนน่ะถือมาหลายหลังจากที่เฮาแลนมา15ล้านโลกโลนี่บ้านมึงเคยบอกว่าเราไปได้ง่อยกูหลายกว่ามึง15ล้านโลกมันล้านโลกว่ะมีคำแนะนำจากชาวบ้านหลายแห่งครับผมแต่ว่าเฮาก็ยังบ่ทันได้เป็ดจักตัวนะครับพ่อครับเท่านี้เพิ่นได้เพิ่นขายเป็ดครับเป็ดครับหลังนอกเลยบ่โอ้ยังไงร้องยังร้องคุณจังบ่ยังไงร้องหลังสุดท้ายตรงไปเล่นมาครับโอ้ปะขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับของดีหมู่บ้านเดี๋ยวเขาเจ้าชิ้นงานกับแม่เขาเจ้าชิ้นงานกับแม่เขาเจ้าชิ้นงานกับของดีหมู่บ้านเดี๋ยวแถวนี้ดูก่อนนะว่ามีเป็ดหรือเปล่ามีเป็ดบ่ครับเป็ดครับโอเคครับขอบคุณครับเอายุดแถวใดบ่ครับอยู่ทางใดครับบ่เป็ดมั้ยครับอ๋อเป็ดลาบบ่แม่นครับตามลาบเป็ดที่ดีที่สุดบ่มีจ้ะบ้านเฮาอ๋อครับขอบคุณครับถ้าไปหายายจำดีกว่าตาหน้ามึงแดงไปเลยอ่ะพี่โอ๋ว่าไงบ่แม่นกูฮ้อนกลัวเฮาต้องเป็นไข่แท้ๆได้กินไอศกรีมเอ้ากูรู้แล้วไปถามหมอป่ะล่ะเป็ดที่ถูกสุขะอัดว่าจริงครับเป็ดที่ถูกสุขะอนามัยที่สุดนี่ไปถามหมอเฮ้ยไปพ่อคุณได้ท่านสุขเนี่ยพี่คุณได้ไหมท่านนะว่าคุณได้จังใดอุ้ยกูไม่อยากเบาดอกนั่งหมอประวันทายจะหนีเบิดเลี้ยงหลังจากที่เฮาย่างกันมาจนหัวไทยหมู่บ้านครับเพราะว่าเดี๋ยวเนาะเขาก็เริ่มต้นจากในหมู่บ้านครับจนหอดนี่สุดหมู่บ้านแล้วปรากฏว่ายังเดียวปรากฏว่ายังปรากฏว่าเพิ่นบอกสีไปทางเก่าจะไปทางใดแท้กูบ่ยอมอ่ะมื้อนี้กูบ่ได้กินเป็ดกูบ่ยอมอ่ะอีหลีบ่ได้เป็ดกะไก่ไปขอไปซอยน้อยๆไปเฮาไปฮะขอไปน้ําซอยน้อยๆเออไปหาเบิ่งน้ําอันนี้แล้วว่าอยู่ข้างหน้านี่มีอยู่อันนึงมาไปไปสิทําข้าวคนก็สิตกอีกแม่ครับสวัสดีครับแม่มีเป็ดขายบ่ครับอ๋อครับผมขอบคุณครับแม่ครับสรุปว่าก๋วยเตี๋ยวบอกไอ้ย่างมาตะพุ่นเนาะสรุปว่าเฮาได้ย่างกลับไปมังกรแม่นเล็กน้อยเล่นน้ํารู้เลยจะยังไงฮะคนทั้งขางเด็กน้อยวิวมึงย่างไปหาเขาแล้วบอกโอ้แม่วัวบาบ้านโอ้ยยอดมะขามครับครับมะขามใบมะขามกินกับวิวบองก็อร่อยเป็นยังเขาเอื้อนมะขามอ่อนเมื่อวานเนาะจักจะมาหาสอบมาค้นสอบมาค้นแจงมาค้นบอกยังไงผมมีเป็ดนะสมใบขามกินก่อนแม่กูเสียวประแดกคือคุณจังได๋บัดนี้หลายเด้อครับโอ้เออนี่ละบิวเขาก็เลยบอกว่าการศึกษามันสำคัญอย่าบอกเลยใส่ปากเกี่ยวน้ำบ่น้ำบ่ปากก่อนมันโสภาแม่ครับขอใบมะกรูดนะครับอร่อยจ้าลูกละแม่มาแพงดอกอันนี้ใบมะกรูดบานเด้อนี่มันสังเกตเต็มทีเลยใบมันสิน้อยครับบ่คือจังนั้นซุ่มมะกรูดเขาจะเอาขายน้ําตลาดเด้อแม่นี่ผู้ชมลองดมเบิ่งครับบ่คือจังเพิ่นได้กินเนาะบ่คือสิบอกมึงกินกับเอาจังมึงรอบ้านโรงงานเหรอห่วยนะเอาจิแป๊กจากเป็ดเขาลดลงมาเป็นไก่ป่ะบ่บ่ได้เขาอยากกินเป็ดเขาต้องได้กินเป็ดสมมึงสิไปซื้อซีนน่ะเอามึงสิย่อมซื้อเนื้อหมูกลับบ้านบ่บ่มันบ่เก้าเนื้อหมูอาหารร้อยเนาะบอกไปซื้อเนื้อมาเด้อแม่นบ่มันบ่มีเนื้อหมูโอนบ่มีเนื้อว่าบ่ซั่นเลยซื้อเนื้อหมู500แล้วกูสิบอกได้พอเป็นเงิน
ได้แล้วใครไปซื้อเที่ยวได้มีเป็ดขายป่ะครับผมเป็ดขายอยู่ค่ะเฮ้ยเรียบร้อยพอแล้วมันก็พอดีใจเมียเห็นแล้วใส่ใส่หมูหันมาเฮ้าจะว่าหมูยังเหนียวจะว่าหมูยังเหนียวอันนี้หมูขาวอันนี้เดี๋ยวตอบได้เลยเน่ตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะแซ่บเลยเป็นเป็ดเทียบแมนตานี่เป็นตานี่เป็นตานี่เป็นสรุปแตกแมงวินเลยถือโชคอ่ะการเลือกเป็ดคุณลักษณะเป็ดเขาบางทีมันหนักมันแบบกับอายุงอนแดงจริงถ้าเกิดงอนแบบไรง่ายครับถ้าเป็ดหนาแดงเป็นเป็ดผู้ครับถ้าเป็ดหนาหนาเกี้ยงนี่เป็นเป็ดแม่การที่เขาเดี๋ยวเวลาเป็นยังเน้นเป็ดแม่ครับต้องเน้นแบบสายหนาเกี้ยงแล้วก็ตัวใดขอปากแค้มปากยังชมพูแสดงว่าอายุยังอ่อนเหนือสินุก็นอนมันกินขี้เด้ปากมันดำไหมกลัวเขาเปลี่ยนจากกินเป็ดเป็นกินหมาดีกว่าว่ะกูว่ากูรำคาญมันเฮาไหมทำพี่ทำพี่นะเป็นแล้วออกเลยเป็นแล้วออกแล้วมันเป็นออกแล้วมันเป็นออกเป็นแล้วเนี่ยเย้ยมึงโดนขี้ใส่เอ้ากระสอบเอาเบื้องลักษณะของเป็ดคือแบบไหนตัวนี้ครับน้ำหนักกำลังดีครับเป็ดตัวนี้นะครับหนึ่งน้ำหนักดีสองคุณลักษณะตรงตามสเปกฮวงจุ้ยจีนเป็นวิธีของชาวบ้านเนาะแมนมันจะไหนมันก็ต้องนั่นอยู่แล้วหนาชมพู่ครับหนาชมพู่ชีวิตของเป็ดตัวนี้พวกผมจะไปปล่อยนะครับผมคิดสภาพไว้ว่าพวกผมจะไปปล่อยตอนไหนคือรอดเยอะขี่เป็ดต่อยกันเนาะครับเอาปะสองโลเฮ้ยสองโลครึ่งเอาสองโลสามอ่ะสองโลสามเดี๋ยวโลโลเก่าโลโลเก่าสองโลสองสองโลสามอ่ะสองโลสองไปโลเก่าโลนึงเฮ้ยเป็นไงอ่ะสามโลมีแต่เสี้ยนสามโลเอาตัวนี้แล้วเอาตัวนี้แล้วแม่โลละร้อยสามโลเนี่ยเบิ่งสามโลโลละร้อยสามโลนี่250เอาบ่สุดหนึ่งว่าใจเย็นนอนจากตาลงตามายุ่งนอนสุดต้องผ่านก็คือบ่ใส่ซอนดีดีไอ้โอ้ยคุณจะมองปวดมองโน่มึงกินมึงรู้กินมันแสบๆหรอเย็นครับเย็นแน่เอาไปคอยกูดูเป็นไงครับเป็นไงครับเย็นหอมใสเลยเบี้ยวWhat?
เนี่ยเจนโอมากเลยมากเลยมากเลยมาล้างเงินอ่ะนี่เด้บักฮุงไผทำหาบักฮุงนี่ดิต้มไม่ไผอยู่ไผอยู่มีใครอยู่ข้างในไหมตีเลยตีเลยตีเลยเออเหยียบตีนกันเอาตีเลยเอาเลยเอาเนื้อไงเอาเนื้อไงเติบเด้อตัวหนึ่งสุกมันสุกเอาเนื้อไงนะเนื้อไงเอาเงินมาเอาเงินมาเอาเงินมาเนี่ยเอามึงจะไปใจไผ่เนียบไปแล้วขอได้เลยครับบอกตีย้อนตีย้อนจับตูมนี่พี่ต้นตูมมาเอาแล้วเอาแล้วบันจอดแล้วแล้วพอแล้วไปแขกของเก มึงเอาต้นเดียวมึงก็มันยังไม่กว่ามาลูกหากมันนอนมันเป็นตาเป็นยังสู้แดดสู้แดดอันนี้จะเป็นการตำเครื่องนะครับลาบเป็ดสูตรเนื้อมันจะมีพวกตะไคร้ไข่พริกแห้งนี่ไข่ตะไคร้ไข่ตะไคร้ตะไคร้ตำให้มันละเอียดแล้วก็ผัดกับเนื้อเป็ดแล้วก็ทาให้มันเย็นแล้วก็เฮาก็มาปรุงปลาปะปลาติเป็ดไปไปไปปลาติเป็ดเอาอยู่เอาอย่างคือเย็นหน่อยบ่เอ้ยเป็ดตัวนี้บ่เคยพอแดดเด้มึงจ้ะขนมันยังขาวเลยการศึกษาสำคัญร้อนประเดี๋ยวเนาะมันจะมีเจ้าของร้อนแอะปลาเนี่ยเจอกันเนาะมันเงียบเบิ้ดเรียบร้อยครับพี่น้องปลาคอหนึ่งตัวเนี่ยเป็ดต้องกินกับยูบังเนี่ยเสียหรอยูบังเดาเบ็ดแล้วยังบ่เสียบได้ยังหาเห็ดเนาะถ้ากูกินเนาะแก้วแมงเหม็นก็ฉี่นี่เขาเล่นอยู่นะมันเป็นความจริงที่เขามาบอกเขาเล่นเขาหยอกกันจริงแต่ว่าต้องให้เป็นขีดที่ต้องให้เป็นขีดแกเป็นขีดที่แสบที่สุดนี่นี่ให้กำลังใจมูซื้อดอกว่าโอ้โหมึงจะเครียดไอ้กูพอยายกินตัวเป็ดเป็ดย่างหน้ากูกูสุกขอไปปาดของแสบไปดูเด้อเนี่ยขี่มันขี่เบลมากินขี่ให้อะไรครับพี่น้อง
้าหูกล้ามโอ้ยเลยเขาเอินอีหยังเอาเนี่ยบะพริกแห้งโอ้ยเขาเอินตะกะแตนทอดไม่สาดใช่เก็บออกก่อนครับอันนี้ห่วงแท้ครับผมลมเชียนอีแตกไม่ต้องอธิบายอ่ะเออหมักสดว่ะหลายๆนะเฮ้ยหลายๆเข้มนะมึงต้มเป็ดลาเป็ดตําเป็ดของไม่อร่อยลาเผาไส้ย่างยำบักม่วงไส้เจียวใบไม้ทอดมันโสภามาเด้อกินข้าวอุ้ยพี่ครับพี่น้องลาบครับอําครับนี่ต้มครับอู้เบิ่งตับตอนนี้ซ้ําฝ่ามือเลยพี่ครับบักม่วงครับผมปลาช่อนน้อยครับแล้วก็ใส่ปิ้งนี่มาดึกเลยคําแรกขอเปิดก่อนเลยอยากกินเครื่องอยู่พี่อู้เอาหัวประคอป่ะเอาดีกว่าเดี๋ยวไปเล่นกินเขากันอัมดีครับหนังเป่าก็คิ้วแหละเฮ้ยดอมขับเป็ดเนาะเป็นชั่วโมงนิ่งสดบ่แสบคักซอนนี่นี่มันเอามาพอแกข้าวยอดขอบคุณท่านครับกินพร้อมกันบ่ได้เออหอมบ้างโอ้ยบ่แล้วเด้อบุ้งมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูย่อมฉี่แตกอยู่เนี่ยยังป่ะติดชดน่าจะยังไม่พอของจริงเขายังไม่พออีกเรายังไม่พออีกเอาละพี่เอาละเริ่มแม่งหนาแล้วเริ่มแม่งหนากูแล้วอีกสักดอกคงต่อยปากกูแล้วพ่อมากินข้าวครับไปแล้วไปแล้วข้าวลาเป็ดครับลาเป็ดหมดเอาบ้าเลยใส่โอ้ยใส่ถุงเห็ดใส่ถุงเห็ดเราเลยผู้ไข่หมดแดงครับพอแล้วเป็นแง่ไข่หมดแดงมากมันบอกจักโลดิคนอยู่เนี่ยประมาณโลกลัวครับใส่ถุงแล้วเลยเอาไปขายบ่ครับนี่ครับครับลาบเป็ดแม่โอ้ยเพิ่งได้กินแม่สองลูกบ่นี่หมาโลกลัวเกือบสองลูกเนาะขอมาซื้อไปซิครับผมครับครับพ่อครับผมอาจจะไม่ได้ซื้อดอกครับขอบคุณครับครับบ่ได้ดูจักกันเป็นการส่วนตัวครับผมพี่น้องแต่ว่าก็
วิถีชีวิตแบบเฮานะครับเฮามีหยังเฮาก็อยากแบ่งปันเจ้ามีหยังเขาก็อยากแบ่งปันเพื่อนครับผมกินใส่กันเพราะว่าลำพังพวกเฮาก็คงกินกันบ่เบิดเนาะเป็ดเป็นโตเนาะมามามาขึ้นแล้วอย่าว่าอย่าว่าจะข้ามมึงกันนะผมจะข้ามมึงตามไปฮะแบบมีครับยาวมากแมนอันนี้กินบ่ได้แซ่บหายปะแบบนี้เลยกินกับปลาเดี๋ยวย่างเดี๋ยวสวัสดิ์ไหมเนาะเขาห้อยหอมดีครับเดี๋ยวห้องฉีดแอแม่เราเรียกง่วงครับงานไกลมากเขาจะให้แม่เราดีมือกับยูครับว่าหลับเป็ดทานบ่อนนะแม่ครับผมมีหน้าเสียซิมลาบเป็ดลองเบิ่งก่อนครับว่าแซ่บสู้ผมเนี่ยนักเป็ดนักแก้มบ่พอลองซิมหลับเป็ดฟีเมอร์พอดีนะครับผมมาคือบ่อนะพอตรงนี้แล้วหัวปลาคอครับบ่แซ่บบ่พอขึ้นหัวแห้งๆมาละเต้ครับกินหอมกันนะครับพ่อทั้งแรมกับพองกันข้างสดว่าดอกต้มต้มต้มขอใช้น้ำเดียวขอใช้น้ำขอใช้น้ำมีอ้าวพริกสดประพอดึกพริกแห้งอีกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวใบยังมันกินได้ป่ะน่ะได้เป็นไงเผ็ดเป็นไงเด็ด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 ของแท้ปาดป่ะวันมึงไฟขึ้นวันมึงไฟแสนลำดาสดจนซ่อนขาดนะมาแล้วล่ำดาบอ่ะล่ำดาบโซฟาบ่ละมึงโซฟาคักมันโซฟาพี่น้องเกี้ยงครับมาเบิ่งถ้วยนี่เกี้ยงครับยังเอาบ่เสียเอาอย่าว่าเสียงใหม่แล้วตะเลือดข้างล่างเว้ยคำนี้มั้ยมันตัวป้าสุดๆตัวป้าอิ่มเลยเห็นเหรียญได้เบิ่นเอาพี่น้องขาดบ่ได้ครับผมโอ้ยหนักเว้ยมือเมื่อยมาเบิดมือครับขาดบ่ได้ก็คือของหวานแชร์ฟังเนาะวิวบ้องนี่เอาไว้ไล่แมงมันเนาะยังมีประโยชน์อยู่มีจักตัวเลยแมงมันดูแซ่บมากกว่าเรียบร้อยครับสำหรับ EP นี้แล้วครับผมบอกในคำเดียวเลยครับมวนกุ๊บถีบครับโซภาอีลีพี่น้องเอ้ยอาจจะเป็น EP แรกนะครับผมที่พวกผมบ่ได้พากันไปล่าเป็นหยังเนาะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าก็มาวิถีชีวิตเนี่ยมันโมเมนต์แค่การล่านะครับมันคือความคิดถึงนะครับผมแล้วก็ความทรงจำนะครับความทรงจำวัยเด็กหน่อยที่เฮาเคยไปแบบไปนั่งกินหัวปลาคอกับหมูนะครับแล้วก็นั่งโซเลกันล่าเป็ดสู้กันกินนะครับนั่นนี่ผมก็เชื่อว่ามันก็คือหนึ่งในวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับผมนั่นแหละครับผมมีอย่างนึงครับผมถึงแม้ว่าบ้านเฮาสิแรงนะครับ
แต่ว่าทีนี้เนี่ยครับบ้านเฮาบ่มีทางแหล่งน้ําใจครับอย่างเช่นขอใบบักมีจากไผก็ได้ครับผมขอใบบักกูจากคนข้างหัวก็ได้นะครับซึ่งผมมองว่าเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยครับเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเป็นเรื่องเล็กเล็กซะจนหลายๆคนมองข้ามนะครับว่าคนอีสานจริงๆแล้วเฮาซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดนะครับสําหรับคนใดที่คิดถึงวิถีชีวิตนะครับคิดถึงวิถีชีวิตในรูปแบบเก่าๆกลับมาได้ครับผมบ้านเฮายังคิดฮอดเจ้าอยู่เซียนหลังมลายยายอยาก